ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอใครแอบดูขอให้จุดจุดจุดบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิด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 บ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายง่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับนี่เจ้าเหมียวรู้ไหมวันนี้แก้วเขาอารมณ์เสียเรื่องอะไรนะเหมียวไม่รู้อ่ะลองถามแก้วดูไหมอ่ะนั่นไงแก้วมาแล้วนี่แก้วมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าก็มีนะแก่นนะสิไม่มีมารยาทเลยมาเปิดอ่านไดอารี่ของฉันแม่เรื่องแค่นี้เองเธอก็เตือนแก่นเขาได้นี่นะสวัสดีทุกคนทำอะไรกันอยู่นะนี่แก้วยังโกรธแก่นอยู่ละสิแม่ก็บอกแล้วว่าสมุดบันทึกมันหล่นอยู่พอแก่นหยิบขึ้นมาแก้วก็โผล่เข้ามาพอดีน่ะเชอไม่ต้องทำมาพูดเลยเฮ้องั้นแก่นไปทำการบ้านก่อนละหายโกรธเมื่อไหร่ก็บอกด้วยละกันฉันว่าแก้วน่าจะยกโทษให้แก่นนะเรามีกันอยู่แค่นี้เองว่าแต่เธอทำอะไรอยู่นะแก้วฉันก็กำลังหาทางเล่นงานคนชอบสอดรู้สอดเห็นนะสิแก้วไปเดินเล่นนะคุณมังกรคุณเหมียวเมื่อกี้แก้วทำอะไรนะคุณมังกรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเอาเทียนไขขูดไปขูดมาเหมียวถึงแก้วจะทำอะไรแก่นก็ไม่ควรไปแอบอ่านของคนอื่นนะมันเสียมารยาทหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แก้วไม่ใช้วิธีส่องความร้อนให้เห็นตัวหนังสือฮะถ้างั้นก็อ๋อใช้วิธีนี้จริงๆด้วยหมดกันเลยเราโดนจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้ดีสมน้ำหน้าเจ้าคนอยากรู้อยากเห็นน้องๆอยากรู้ไหมคะว่าแก้วทำอะไรลงไปแล้วแก่นทำยังไงให้เห็นตัวหนังสือถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูสวัสดีครับวันนี้เรามีเพื่อนๆมาจากโรงเรียนพวกเราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้แม่พี่แก่นของเรานี่นะครับชอบแอบเปิดดูความลับของพี่แก้วครับจนทำให้พี่แก้วเนี่ยจะต้องแก้เผ็ดจนได้เลยแหละครับน้องๆล่ะครับน้องๆมีความลับที่ไม่อยากบอกใครหรือเปล่าครับมีไหมมีไหมครับมีด้วยเหรอน้ำขิงน้ำขิงมีความลับอะไรครับถ้าเกิดบอกแล้วมันก็ไม่ใช่ความลับสิคะโอ้แล้วน้องๆทุกคนเนี่ยมีวิธีการกุมความลับเอาไว้ยังไงบ้างครับก็ไม่พูดกับใครเลยก็เดินไปตามธรรมดาแล้วถ้าสมมติว่าพี่บอลเนี่ยอยากจะเขียนความลับของตัวเองเอาไว้ในแผ่นกระดาษแต่พี่บอลน่ะก็ไม่อยากให้ใครอ่านเลยไม่อยากจะให้ใครรู้ความลับเลยจะต้องทำยังไงดีคะน้องๆห้ามบอกใครเลยครับในการ์ตูนนะครับพี่แก้วเนี่ยเขาใช้แผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็มีเทียนด้วยโอ้เขาใช้มาทำอะไรนะน้องๆ อยากรู้ไหมครับ
อยากรู้ครับถ้าอยากรู้เราต้องลองทำดูปกติน้องๆใช้กระดาษทำอะไรครับวาดรูปวาดรูปน้องเรด้าครับวาดรูปเหรอครับตอนนี้กระดาษของน้องๆที่อยู่ในมือเป็นยังไงครับแข็งเราสัมผัสดูสิครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กระดาษของเราเรียบแล้วก็แข็งแล้วทีนี้ครับพี่บอลจะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คืออะไรครับใช่แล้วครับเป็นเทียนไขนั่นเองนะครับเทียนมีลักษณะยังไงบ้างพื้นผิวเป็นยังไงบ้างแข็งๆลื่นมันแข็งแล้วก็ขาวแล้วมันก็เหมือนกระดาษแล้วน้องเคยเห็นเทียนที่ไหนบ้างครับวัดเทียนเขาใช้ทำอะไรครับไฟจุดที่วัดเขาใช้จุดเทียนทำไมอะครับเผื่อไฟดับเขาก็ตั้งเอาไว้เวลาไหว้พระเทียนทำให้แสงสว่างขึ้นด้วยพอไฟดับก็จุดเทียนได้เพราะฉะนั้นนะครับก็เราสามารถจุดเทียนได้แต่การทดลองนี้เราไม่ต้องจุดเทียนน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับถ้าอยากจะจุดเทียนเนี่ยจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาจุดให้เพราะไม่ฉะนั้นนะครับจะเกิดอันตรายได้นั่นเองนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้น้องๆทุกคนก็มีกระดาษนะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วก็มีนี่เลยครับสำคัญที่สุดก็คือดินสอมหัศจรรย์นี่เราก็จะทำการเขียนความลับเอาไว้บนกระดาษนี้การทดลองนี้เราจะให้น้องๆนำเทียนไขมาเขียนรูปหรือตัวอักษรลงบนกระดาษสีขาวแล้วลองนำไปให้เพื่อนๆทายดูว่าในกระดาษมีรูปหรือข้อความอะไรค่ะดูสิครับว่าน้องชมพู่เขียนอะไรเขียนตัวอักษรพี่ว่าต้องจะเป็นแมวก็ไก่ไก่ป้าเดี๋ยวเขาไปดูหน่อยสิครับลองดูสิครับลองฟุ้งลองดูสิมันมีเส้นๆอะไรหรือเปล่าไม่มีเห็นไหมครับหนูว่าเป็นกระต่ายกระต่ายอ๋อแล้วพี่ชาดูสิหนูว่าเป็นกระต่ายนะเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นเลยคิดว่าเพื่อนจะว่าเป็นรูปอะไรครับหมีทีน้องๆอยากรู้เฉลยไหมครับว่าเพื่อนแต่ละคนว่ารูปอะไรบ้างและอุปกรณ์ที่จะช่วยเฉลยความลับจากเทียนไขก็ได้แก่สีและผู้กันค่ะแต่จะเฉลยได้ยังไงนั้นมาลองคิดกันดูสิคะเราจะเอามาทำเฉลยยังไงดีนะวาดยังไงดีครับยังไงน้องขิงครับมาวาดค่ะมาวาดแล้วเราจะรู้ด้วยหรอรู้เพราะมันจะเป็นสีย่ออ๋อคือเอามาวาดตรงไหนครับเอามาวาดตรงที่เราวาดจะเป็นอย่างที่น้องๆคิดหรือเปล่ามาลองระบายสีลงไปเลยค่ะเริ่มเห็นความลับในกระดาษแล้วใช่ไหมคะอย่างน้องน้ำขิงก็วาดเป็นรูปตุ๊กตาค่ะช่วยตอบพี่บอลหน่อยสิครับว่าทำไมพอเราเอาสีมาระบายบนกระดาษที่เราเขียนด้วยเทียนเนี่ยทำไมถึงเห็นเป็นภาพแต่ละภาพได้ครับเพราะว่าเทียนมันแล้วก็เอาน้ำจุ่มเข้าไปแล้วพอในน้ำมันก่อความมันไม่ได้ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าเทียนเนี่ยมีความมันนะครับพอเราเอามาเคลือบที่กระดาษแล้วนะครับก็จึงทําให้น้ําเนี่ยไม่สามารถซึมผ่านกระดาษเข้าไปได้ล่ะครับเราก็เลยเห็นเป็นตัวอักษรที่เราเขียนด้วยเทียนนั่นเองฮะน้องๆสาเหตุที่สีไม่เกาะบนเทียนไขเพราะเนื้อของเทียนไขทํามาจากขี้ผึ้งซึ่งเป็นไขมันและไม่ละลายน้ําชั้นของเทียนไขจะปิดกั้นไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในกระดาษที่เขียนไว้บริเวณที่เป็นเทียนไขจึงยังคงเป็นสีขาวไม่เปลี่ยนแปลงขี้ผึ้งและไขมันมีคุณสมบัติป้องกันสิ่งต่างๆจากความชื้นได้เช่นขี้ผึ้งขัดรองเท้านักเรียนจะช่วยป้องกันฝุ่นและคราบสกปรกได้เช่นเดียวกันกับการใช้ขี้ผึ้งเคลือบสีรถยนต์เพื่อป้องกันฝุ่นและช่วยป้องกันสีรถครับความลับของเทียนไขไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วน้องๆลองไปทดลองด้วยตัวเองดูนะครับส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาอวดเพื่อนๆกันด้วยส่งมาตามที่อยู่นี้เลยนะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปครับน้องๆถ้าอยากรู้พวกเราต้องลองทำดูนี่ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเย้